มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ช่วงนี้ค่ะ Wisdom Worldwide นะคะเรามีข่าวสารจากต่างประเทศมาอัปเดตกันในช่วงสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะพี่เบบี้ออยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากหลายเรื่องกันเลยทีเดียววันนี้จะพาไปดูคุณปู่ชาวเม็กซิกันนะคะเขามีการจัดงานศพไว้ล่วงหน้าถึง19ปีเลยทีเดียวโอ้โหเขาคำนวณของตัวเองได้เลยในการเป็นพ่อน่าจะคำนวณเอาไว้เพราะเขาบอกว่าไม่อยากสร้างภาระให้กับลูกหลานในยามที่เขานั้นเสียชีวิตเขาก็เลยจัดงานจะเป็นไงไปติดตามรายละเอียดกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby Oil นะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวนะคะข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมหลายเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นกันวันนี้นะคะ NASA ค่ะเขาก็ได้มีการนะคะเผยภาพระยะใกล้ดวงจันทร์บริเวณดาวเสาร์ให้เราได้ชมกันแล้วล่ะค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะยานสำรวจแคสซินีนะคะขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA ส่งภาพถ่ายระยะใกล้ของพื้นผิวดวงจันทร์เอซาลาดัสนะคะซึ่งในดาวบริวารของดาวเสาร์ที่ปกคลุมด้วยของเหลวแล้วก็กลุ่มควันเย็นแล้วก็เริ่มเก็บตัวอย่างของเหลวชุดแรกเพื่อนำมาวิเคราะห์หาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะยานสำรวจเนี่ยก็กำลังเริ่มต้นเก็บตัวอย่างของอนุภาคที่แข็งตัวเป็นเกล็ดและเป็นแผ่นน้ำแข็งเพราะอุณหภูมิที่เย็นจัดบนพื้นผิวของดาวนะคะแล้วก็ไอเย็นที่พวยพุ่งขึ้นมาระหว่างที่ยานบินโฉบผ่านพื้นผิวของดาวในระยะประชิดที่สุดหรือนะคะราว50กิโลเมตรจากพื้นผิวอย่างไรก็ตามค่ะ NASA ระบุว่าการวิเคราะห์ตัวอย่างในส่วนนี้ต้องใช้เวลานานอีกหลายสัปดาห์เพื่อค้นหาว่าภายใต้ชั้นบรรยากาศของดาวเอเซลาดัสนะคะจะมีแหล่งน้ำที่อาจนำไปสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตหรือไม่ทั้งนี้นะคะยานสำรวจแคสซินีค่ะก็ออกเดินทางจากโลกเมื่อปี2540แล้วก็สามารถเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวเสาร์ได้สำเร็จในอีก7ปีต่อมาโดยอาศัยพลังงานจากดาวพลูโตเนียมแล้วก็เริ่มสำรวจดาวบริวารของดาวเสาร์ที่มีมากถึง60ดวงโดยได้สำรวจดวงจันทร์ไททันนะคะเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์เป็นดวงแรกนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่านะคะทางการค่ะของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการปรับเงินค่ะเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นะคะจำนวนมากกว่า2ล้านบาทค่ะในสาเหตุจากการประหยัดน้ำต่ำกว่าเกณฑ์จะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกันค่ะคณะกรรมการทรัพยากรน้ำรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ออกมาแถลงนะคะว่าเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นะคะในนครลอสแองเจลิสซึ่งถือว่าเป็นย่านสุดหรูสำหรับคนรวยถูกปรับเงินเป็นจำนวนนะคะ 61,000 ดอลลาร์หรือราว 2,100,000 บาทนะคะฐานไม่บังคับให้ชาวเมืองประหยัดน้ำมากพอกับมาตรฐานที่รัฐกำหนดในช่วงที่รัฐแคลิฟอร์เนียต้องประสบภาวะแห้งแล้งมานานกว่า4ปีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำรัฐแคลิฟอร์เนียระบุนะคะว่านอกจากเบเวอร์ลีย์ฮิลล์แล้วยังมีเมืองอินดิโอเมืองแรดแรนนะคะแล้วก็เมืองโคเชล่าวัตลีย์นะคะที่ถูกปรับจากกรณีเดียวกันและจำนวนเงินก็เท่ากันอีกด้วยค่ะผู้อยู่อาศัยในเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นะคะซึ่งบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ639ลิตรต่อคนในเดือนกันยายนเทียบกับผู้อยู่อาศัยในเมืองอื่นๆของนครลอสแองเจลิสที่ใช้เพียง257ลิตรต่อคนเท่านั้นขณะที่ชาวเมืองก็มีความเห็นแตกต่างกันไปต่อการลงโทษปรับเงินของเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นะคะว่าสำหรับเมืองที่อาจร่ำรวยที่สุดในสหรัฐนั้นค่าปรับเพียง 61,000 ดอลลาร์อาจไม่ทำให้คนรวยในเมืองนี้เดือดร้อนเท่าไหร่นักแต่บางคนก็หวังว่าการปรับเงินครั้งนี้จะช่วยให้เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นั้นลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าของคุณปู่ชาวเม็กซิกันค่ะที่เขานะคะได้มีการจัดงานศพของตัวเองไว้ล่วงหน้าถึง19ปีเพื่อนะคะไม่อยากให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตค่ะ
นายอันโตนิโอกาเซียนะคะคนขับรถสาธารณะชาวเม็กซิกันวัย65ปีค่ะเขาก็ได้มีการตระเตรียมลงศพของตัวเองไว้ที่บ้านมานานนะคะถึง19ปีรวมทั้งยังมีการจองแล้วก็จ่ายเงินสำหรับหลุมฝังศพของตัวเองไว้ที่สุสานในท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นภาระของลูกหลานและก็การสร้างความยุ่งยากให้กับครอบครัวขณะเดียวกันนายกาเซียก็ได้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งให้กับน้องชายคนเล็กของเขาเพื่อใช้ในการจ้างผู้หญิง10คนให้มาร้องไห้หน้าศพของเขาหากครอบครัวของเขานั้นไม่ปรารถนาที่จะมาร่วมงานค่ะทั้งนี้นะคะนายกาเซียเป็นชาวรัฐบาสโกประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีลูกทั้งหมด10คนจากการแต่งงานหลายครั้งซึ่งจากการที่มีบุคลิกลักษณะไม่เหมือนใครทำให้นายกาเซียนั้นถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าเอลเปรูโดหรือว่าเดอะเฮลลี่วันรวมทั้งนายกาเซียก็ยังเป็นที่รู้จักกันดีในย่านที่เขาอยู่อาศัยคือชุมชนในเมืองของนาคาฮูคานะคะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองวิยาเฮอร์โมซาเมืองเอกของรัฐตาบาสโกไปทางตะวันออกทางตะวันตกเฉียงเหนือ29กิโลเมตรค่ะสำหรับโรงศพไม้นะคะที่นายกาเซียเตรียมไว้มีความยาว2เมตรและกว้าง80เซนติเมตรซึ่งตั้งรวมอยู่กับสิ่งของต่างๆในห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งก็มีทั้งรองเท้าหมวกเก้าอี้สตอริโอเตียงนอนแต่โรงศพใบนี้กลับไม่มีแมงกัดแทะนะคะแม้จะเก็บมานานถึง19ปีแล้วก็ตามซึ่งนายกาเซียก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เขาประหลาดใจอยู่เหมือนกันพร้อมบอกว่าเขาไม่กลัวความตายและมองว่าการจัดเตรียมงานเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานั่นเองค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะเจ้าทิวแมนนะคะหมาสเก็ตบอร์ดนั้นก็ได้เสียชีวิตแล้วล่ะค่ะรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะFacebook ของทิวแมนนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าวงการสีขาเมื่อเจ้าทิวแมนนะคะสุนัขพันธุ์บูลด็อกวัย10ปีได้จากโลกไปอย่างสงบนะคะด้วยโรคชราค่ะโดยมีข้อความสุดซึ้งเขียนไว้อาลัยแก่เจ้าทิวแมนด้วยนะคะว่าตลอดช่วงเวลา10ปีที่อยู่ด้วยกันมามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งการออกไปสเก็ตโตขึ้นและก็ออกไปเที่ยวกันไม่มีคำไหนเลยที่สามารถอธิบายได้ว่าพวกเราคิดถึงแกมากแค่ไหนขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันทั้งนี้นะคะเจ้าทิวแมนโด่งดังในโลกออนไลน์เมื่อครั้งที่เจ้านายของมันนะคะมีการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่บันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือในปี2007ขณะที่ทิวแมนนั้นกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยท่วงท่าอย่างกับแชมป์โลกซึ่งคลิปดังกล่าวก็ได้เข้าไปอยู่ในโฆษณาโทรศัพท์ iPhone ยุคแรกๆอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะความโด่งดังของเจ้าทิวแมนก็ฉุดไม่อยู่เมื่อมันนะคะเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อกที่ได้รับการจดบันทึกกินเนสส์เวิลด์เป็นสุนัขที่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดในระยะ100เมตรได้เร็วที่สุดในโลกแล้วก็มีงานโชว์ตัวตามรายการแล้วก็งานต่างๆอีกมากมายค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากต่างประเทศที่เบบี้ออยได้นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับผมขอขอบคุณคุณเบบี้ออยด้วยนะครับที่นำข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาให้เราได้ติดตามกันนะครับค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะกับรายการ Wisdom Station ค่ะเวลา 16:00 นเป็นต้นไปทาง RSU Wisdom TV ค่ะสามารถไปกดไลค์กดแชร์และดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะกดไลค์เสิร์ชคำว่า Wisdom Station ค่ะใช่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ